คำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้วิธีสมัครสินเชื่อ SCB ที่ผมบอกเมื่อวานน่ะพบกับหมีมู่ยั่ว Google Trend หลังจากที่คลิปของเราเมื่อวานออกไปนะครับเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากนะครับบางคนก็บอกว่ากดไปแล้วไม่เจอบางคนก็บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็วันนี้นะฮะก็ยังมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าธนาคาร SCB ปล่อยสินเชื่อเพื่อเอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับสินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์นะทำความเข้าใจกันด้วยนะครับปล่อยให้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเลยชำระคืนเป็นรายเดือนเป็นงวดๆนะครับสำหรับผู้ค้าออนไลน์ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอันนี้คือเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินหรือใช้แบบอเนกประสงค์ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเลยก็มาดูวงเงินกู้กันนะครับสินเชื่อสำหรับผู้ค้าออนไลน์นี้นะครับผมไม่ได้ได้แค่หมื่นเดียวนะครับยืมได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 300,000 บาทเลยนะครับผมแต่ยังไงกู้มากขึ้นก็ระมัดระวังในการใช้เงินด้วยนะครับแล้วก็การคืนดอกเบี้ยนะฮะก็คำนวณกันให้ดีๆแล้วกันถือว่าผมเตือนแล้วนะระยะเวลาการกู้ยืมและสมัครนะครับก็คือผ่อนชำระสูงสุด18เดือนตามที่ว่าคลิปที่แล้วโดยก่อนหน้าที่คนกู้จะสามารถรับเงินได้ทันทีแต่เนื่องจากตอนนี้มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับธนาคารไทยพาณิชย์จึงขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับลูกค้าแทนนะครับผมระยะเวลาการสมัครนะครับผมตั้งแต่14กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เป็นสินเชื่อสินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์นะครับผมนะตอนนี้อาจจะไม่ได้รับสมัครผ่านหน้าแอปแล้วนะครับก็เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตรงปุ่มม่วงๆทางขวาบนนั่นนะครับตอนแรกก็ผ่านแอปแหละตอนนี้ก็คนก็ไม่ค่อยหาเจอเท่าไหร่แล้วนะรู้ผลอนุมัติทันทีนะครับแล้วก็วงเงินสูงสุดถึง 300,000 เลยนะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้วก็ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันเลยด้วยสำหรับเรื่องของเอกสารขอสินเชื่อนะครับไม่ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัครเลยครับผมขั้นตอนง่ายๆนะครับในการสมัครสินเชื่อเพื่อผู้ค้าออนไลน์นะครับก็เปิดแอป SCB สำหรับมือถือนะฮะแล้วเรามาดูข้อกำหนดหรือเงื่อนไขสินเชื่อกันนะครับผมเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้บริการเครื่องรูดบัตร EDC หรือรับชำระเงินผ่าน QR Code มาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นลูกค้าเขานะและมีรายการเงินค่า Cash Info ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ3เดือนล่าสุดนะครับผมวงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันตั้งแต่ 10,000 ถึง 300,000 บาทผ่อนชำระนานสูงสุด18เดือนก็เหมือนคลิปที่แล้วนั่นแหละค่าธรรมเนียมที่ให้สินเชื่อ 3% นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมชำระกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% นะครับของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนดนะฮะก็สมมติว่าเรากู้ 10,000 อ่ะเราก็คืน300ก่อนเลยระยะเวลาการสมัครตั้งแต่30มกราคมจนถึง31ธันวาอ้าวทำไมเป็น31ธันวาล่ะก็เห็นข้างบนเป็น30เมษายนเนาะยังไงก็ลองดูไปแล้วกันนะฮะถ้าเกิดคนไหนที่อยากสมัครจริงๆนะฮะก็ลองติดต่อเข้าไปที่เจ้าหน้าที่นะครับผมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อนะครับเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอันนี้เขาก็เซฟตัวเองนะเนี่ยลงมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็มีฝากให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะเป็นการสมัครบริการนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เลยแล้วเราก็กรอกแล้วเราก็กดถัดไปนะครับผมก็จะมีช่องที่ใส่ชื่อของคุณนะครับนามสกุลของคุณอีเมลเบอร์โทรศัพท์ชื่อบริษัทยอดขายต่อปีนะฮะแล้วก็จำนวนพนักงานนะครับก็มีจะมีกี่คนก็แล้วแต่มีคุณคนเดียว2คน3คนอะไรก็ได้นะครับชื่อบริษัทก็เป็นชื่อร้านชื่ออะไรนั่นแหละแล้วก็กดถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ข้อมูลนะครับต่างๆนานานะฮะแล้วก็ฝากไปให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับผมก็ต้องยอมรับนะครับผมว่า
แคมเปญนี้นะฮะก็มีคนสนใจเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันช่างฝืดเคืองซะเหลือเกินยังไงนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับแล้วได้ผลยังไงก็กลับมาบอกกันใต้คลิปนี้ได้นะฮะยังไงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีข่าวคราวข่าวสารอะไรใหม่ๆนะสำหรับ Google Trend ในคราวต่อไปนะฮะเราก็จะเอาออกมาคุยกันอีกคุยขึ้นมาแล้วก็เอามาคุยกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอให้กู้กันได้อย่างทั่วหน้าและสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย